ถัดมานะครับก็จะเป็นการใช้คำสั่งเบรกไลน์แล้วครับว่ามันจะมีวิธีการเบรกยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูกันไปที่ตัวโปรแกรมครับโอเคครับตรงนี้เดี๋ยวเราลองเขียน process line เพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่าที่สังเกตดูจะเห็นว่ามีและ1จุดนะครับผมต้องการแสดงผลมากกว่า1จุดเราไปที่ตัว process line ครับเขียนขึ้นมาสักตัวหนึ่งก็คือไปที่คลิกเลือก primary lineเสร็จแล้วก็ลองคลิกที่ถังนะครับลากออกมานะครับที่ด้านท้ายนะครับตัดสักอย่างแบบนี้นะครับโอเคจะเห็นว่าจะมีการตัดมากกว่า1จุดแล้วนะครับเอาละครับไปที่คำสั่งแรกในการทำเบรกไลน์นะครับก็คือตัวนี้เลยครับเบรกไลน์ตัวนี้นะครับจากนั้นเลือกคำสั่งครับสังเกตว่าพอเราเลือกคำสั่งแล้วเนี่ยเขาจะทำการเบรกในแนว vertical ตามที่เราตั้งทั้งหมดเลยนะครับใน drawing ของ process line ที่มีการตัดผ่านกันเห็นไหมครับแบบนี้ออกมานั่นเองนะครับทั้งหมดทั้ง drawing เลยนะครับ